ติงคาสวัสดีครับวันนี้วันจันทร์นะฮะตื่นเช้ามานะฮะหมูแพงเหมือนเดิมฮะแต่ที่เพิ่มเติมคือไข่ก็แพงด้วยจ้ะโอ้โหตื่นมานี่แบบเงินออกจากกระเป๋าเพิ่มอีกแล้วแพงขึ้นเท่าไหร่คะก็แพงขึ้นฟองละ20สตางค์นะฮะตกก็ฟองละ3บาทนะฮะอันนี้คือราคาที่หน้าฟาร์มนะฮะหลังจากนั้นมาถึงตลาดแล้วไปลุ้นก่อนเอาเองนะครับแต่ว่าแพงขึ้นแน่นอนนะครับความหมูยังไม่ทันหายความไข่เข้ามาแทรกมันเหมือนกับหมูยังไงบ้างคะคล้ายๆกันนะฮะต้นทุนในการเลี้ยงเนี่ยพวกอาหารมันแพงขึ้นมันก็เลยทำให้ราคาไข่ไก่ก็องแพงตามเหมือนราคาหมูเลยนะครับแต่ที่มันแตกต่างกันก็คือว่าหมูเนี่ยหายไปจากตลาดนะฮะแต่ไข่ไก่มันไม่ได้หายไปไหนครับแต่มันแพงขึ้นนะซึ่งเขาก็อ้างได้นะว่าอาจจะเป็นเพราะโควิดด้วยหลายๆเรื่องด้วยนะฮะเรื่องต้นทุนมันแพงขึ้นเขาก็สู้กันไม่ไหวราคานะครับก็เลยต้องขยับขึ้นแล้วนะฮะพวกพ่อพันไก่แม่พันไก่อะไรทั้งหลายที่เบอร์เล็กๆเนี่ยมันนำเข้ามาไม่ได้ด้วยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาทำให้สมาคมผู้ค้าไก่ทั้งหลายเนี่ยต้องยอมขึ้นราคาครับตกลงราคาหมูเนี่ยที่มันแพงขึ้นเนี่ยเพราะมันหายไปจากตลาดแต่ยังเป็นที่สับสนอยู่พี่ติ๋งว่ามันหายไปเพราะโรคระบาดหรือมันหายไปเพราะคนไม่เลี้ยงหมูครับคือถ้าไปถามกับกรมปศุสัตว์ก็จะได้คำตอบอย่างที่คุณไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ากรมปศุสัตว์ก็อ้างแล้วอ้างอีกว่าไม่มีโรคระบาดนะถ้ามีเต็มที่ก็เป็นโรคระบาดปกตินะครับไม่ใช่โรคระบาดประเภทแอฟริกาที่ฝ่ายค้านหรือที่นักวิชาการทั้งหลายก็พูดกันนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับคุณไปดูฮะหมูแพงเนี่ยจริงๆมันก็เกิดจากต้นทุนมันสูงก็ถูกแล้วที่เรารู้เหมือนที่ผมพูดเรื่องไข่ไก่เมื่อกี้นี่นะและอีกเรื่องนึงก็คือโรคระบาดถึงแม้รัฐจะบอกว่าเป็นโรคระบบสืบพันธุ์และทางเดินหายใจหรือเขาเรียกว่า PRRS นะครับแต่ฝ่ายค้านบอกว่ามันคือการปิดข่าวเพราะมันน่าจะเป็นแอฟริกาไอวาแล้วเป็นมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วด้วยความที่ไม่ปิดนะมันทำให้ควบคุมไม่ได้และสุดท้ายหมูหายไปจากตลาดเลยต้นทุนมันก็เลยสูงกำไรมันก็ต่ำคนก็ไม่มีคนเลี้ยงนะฮะก็นำไปสู่ซัพพลายต่ำแล้วก็ไพรซ์สูงครับโอ้โหนั่นมันเกี่ยวข้องกับเรื่องข่าวเมื่อปลายปีไหมพี่ติ๋งว่ามีกุนเชียงจากไทยไปไต้หวันแล้วไต้หวันเขาเจอไอ้เชื้อไอวายแอฟริกาเนี่ยก็อย่างที่บอกนะฮะว่าในเมืองไทยเนี่ยบอกว่าไม่มีนะครับแต่ของมันออกไปเมืองนอกแล้วเจอที่ไต้หวันนี่คุณบอกเนี่ยนะครับเขาไปเจอกุนเชียงหมูที่ในพัสดุนั้นมีเชื้อไอวายแอฟริกาอยู่ด้วยนะครับกรมปศุสัตว์ไทยก็บอกว่าถูกต้องนะครับกุนเชียงหมูเนี่ยมาจากโคราชครับแต่โคราชเนี่ยไปเอาเนื้อหมูมาจากประเทศเพื่อนบ้านครับเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่อีวาแอฟริกาของประเทศไทยครับเป็นไงฮะคำตอบ ชัดเจนนี่นะฮะนี่นะฮะก็เป็นอย่างนี้ครับกุนเชียงมาจากประเทศไทยแต่วัตถุดิบมาจากเพื่อนบ้านครับผม อ่ะตกลงยังไงชาวบ้านบอกระบาดแล้วมีใครยืนยันให้ชาวบ้านไหมคะว่ามันระบาดหรือไม่ระบาดโอ้โหเนี่ยฮะผมต้องพูดยาวๆอย่างนี้เลยนะครับถ้ารัฐบาลไม่ฟังเนี่ยก็จบกันนะครับเรื่องนี้นะเขาเรียกว่าภาคีคณบดีคณะสัตวแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับเขาก็ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมปศุสัตว์นะครับตั้งแต่วันที่7ธันวาคม64ฮะเขาบอกว่าเจอเชื้อไอวาแอฟริกาในหมูไทยที่เขาชันสูตรแสดงว่าเจอแล้วมีแน่นอนเพราะฉะนั้นกรมควบคุมโรคต้องไปเร่งด่วนนะครับในการยับยั้งความเสียหายต่อเกษตรกรต่อผู้เลี้ยงต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูต้องไปควบคุมนะฮะต้องไปช่วยเหลือเขาต้องไประงับไปป้องกันเขาเตือนมาแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม64ว่ามันมีจริงนะครับเกิดอะไรขึ้นครับนอกจากจะไม่ยับยั้งความเสียหายแล้วนะฮะโฆษกรัฐบาลนี่พูดกันจ่อยๆเลยนะครับไม่มีนะครับเป็นแผนของฝ่ายค้านไม่มีโรคไอวานะแต่นี่โฆษกนะรองโฆษกบอกว่าไทยเป็นหนึ่งเดียวในอาเซียนครับที่ไม่มีไอวาแอฟริกาครับแต่ว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเขามีกันหมดนะแต่ไทยไม่มีครับก็ยังรู้สึกมันยักแย่ยักยันลักลั่นยังไงไม่รู้พี่ติ๋งว่าถ้าเกิดมันไม่ได้มีไอวาแอฟริกาแล้วหมูมันหายไปไหนอ่ะก็นี่ฮะก็ยังบอกฮะหมูมันหายไปไหนนะครับถ้าไปฟังรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ออกมาพูดตอนหลังนี่รัฐมนตรีไม่ค่อยได้พูดนะรองอธิบดีถูกดันออกมาพูดแทนนะครับรองอธิบดีก็บอกว่าผู้เลี้ยงหมดความมั่นใจหมดความแรงจูงใจในการที่จะเลี้ยงหมูนะต้นทุนมันสูงนะแล้วขายได้ราคาก็ไม่ดีอ้าวแปลกนะหมูแพงแต่คนเลี้ยงไม่ได้เงินนะครับหรือบอกว่าค่าจัดการบริหารฟาร์มในสถานการณ์โควิดเนี่ยมันแพงขึ้นก็เลยทำให้คนไม่เลี้ยงนะครับหรือบอกว่าต้นทุนอาหารสัตว์วัคซีนมันแพงขึ้นและที่สำคัญมันเกิดการระบาดของโรคที่เราบอกไปอะ PRRS นะฮะพวกท้องร่วงด้วยไอวาสุกรปกติที่ไม่ใช่ไอวาแอฟริกานะฮะยังพูดเหมือนเดิมว่าไม่มีไอวา
แอฟริกาครับก็ถ้าฟังพี่พูดแบบนี้ก็คือทางปศุสัตว์บอกว่าเป็นโรคนี้เป็นโรคนั้นเป็นโรคนู้นแล้วทำไมถึงบอกว่าเป็นอะฮิวาแอฟริกาไม่ได้คะนี่นะฮะถ้าเป็นอะฮิวาแอฟริกาก็โดนขึ้นบัญชีแดงนะครับเขาถึงบอกว่ารัฐบาลนี้เนี่ยเอาใจช่วยนะพวกนายทุนใหญ่นะฮะพวกเฒ่าแก่ผู้ใหญ่พวกเจ้าสัวทั้งหลายหรือเปล่าที่ส่งออกหมูฮะเพราะถ้าเกิดว่ามีอะฮิวาแอฟริการะบาดในเมืองไทยนะฮะคุณก็จะถูกขึ้นบัญชีแดงจาก OIE ฮะองค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศครับก็จะนำไปสู่การห้ามส่งออกฮะและอาจจะโดนแบนยาวถึงปี2570ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็เลยเลี่ยงซะเลยว่าไม่มีไม่รู้ไม่รู้คำไหนกันแน่นะฮะตอนหลังนี้ชักงงแล้วทั้งไม่มีทั้งไม่รู้เนี่ยพันกันให้เละไปเลยนะครับไม่รู้ไม่มีแต่ว่าทางแก้เขาก็โยนมาให้แล้วนะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยพี่ติ๋งถูกต้องครับทีนี้เรื่องนี้สำคัญนะครับถ้าคุณไม่ยอมรับความจริงหรือการปกปิดความจริงบางอย่างเนี่ยนะคุณอาจจะแก้ปัญหาได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวนะครับเหมือนกับเอาใบบัวไปปิดช้างตายทั้งตัวที่ชาวบ้านก็พูดกันมาชั่วนาตาปีนะมันจะกระทบกับเศรษฐกิจมหาศาลนะครับทีนี้ไปดูทางแก้ของกระทรวงพาณิชย์ครับสุดท้ายก็เลยหวยไปออกที่รถโมบายกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง600คันครับตะเวนไปทั่วประเทศนะฮะหรือมีมาตรการที่จะเป็นผู้เป็นคนหน่อยที่ผมบอกไปฮะเร่งให้ปศุสัตว์ฉีดวัคซีนหรือให้เงินทุนนะครับเข้าถึงแหล่งทุนในการที่กลับมากอบกู้ในการเลี้ยงหมูรอบใหม่รัฐบาลบอกงดส่งออกอีก3เดือนอีก2เดือนก็กลับมาสู่ระบบคนที่เขาเลี้ยงหมูมาทั้งปีทั้งชาติเขาบอกว่าอาจจะใช้เวลาเป็นปีนะครับเพราะฉะนั้นรถโมบายกุ้งกิ้งก็มาแล้วครับงานนี้โอ้รถโมบายกุ้งกิ้งขายหมูโลละ150ใช่ไหมคะครับผมเมื่อเช้าอยู่ไปกับพี่แป๊ะเป็นไงฮะครึ่งชั่วโมงแค่นั้นเองหลังจากเขาบอกว่าเขาจะขายเหลือหมูอยู่2ชิ้นนี่หมูมีแค่นี้เหลือหมูหมดชาวบ้านหมูหมดค่ะเออนะโอ้เศร้าอ่ะมาใหม่พรุ่งนี้อ่านข่าวทุกวันพี่ติ่งตอนเช้ามีคนถามทุกวันว่าพาณิชย์หาของถูกได้แล้วทำไมไม่เอาไปลงเขียงหมูพาณิชย์ไปเลี้ยงหมูเองตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วถ้าเลี้ยงหมูได้ถูกทำไมไม่ไปลงเขียงหมูอย่างที่ผมบอกคุณนะว่าพาณิชย์เขาขาหมูมาขายได้แค่วันละ100กิโลเองนะให้คนไทยได้บริโภคหมูราคาถูกเขายอมขายขาดทุนนะได้แค่วันละ100กิโลวันละ1ตัวนะฮะเพราะว่าคนก็บอกว่าแหมไปช่วยประชาชนทั่วไปพ่อค้าเขียงเป็นประชาชนเหมือนกันก็ควรจะช่วยด้วยใช่ไหมอย่างที่บอกแล้วฮะว่าเขาหาได้แค่นี้นะฮะเขาหาไม่ได้เยอะเท่าคนเขียงหรอกครับขอทางแก้หน่อยพี่ติ๋งคำถามเดียวเลยก็เมื่อหมูมันไม่ได้ประกาศเป็นโรคระบาดนะฮะและฟาร์มก็ต้องใช้เวลาอีกเป็นปีกว่าจะได้นะเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เหลือวิธีแก้แบบคนจนๆแบบเราเองนะครับก็คือเอาไตเข้าไปแลกครับซื้อหมูมาน้อยๆนะฮะคั่วให้มันเค็มๆนานๆนะฮะแล้วก็ลวนให้นานๆแล้วกินกับข้าวต้มกุ้ยเนี่ยนะฮะฟาดไปทุกวันครับจนกว่ารัฐบาลเขาจะมีวิธีแก้ของแพงนั่นแหละครับ